็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกตั้งค่าคนดังตามนักสตรีมเมอร์นะครับเนาะหรือว่าคนดังที่ทุกคนขอมานะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคนนี้นะครับก็คือหายจากวงการ YouTube นะครับเนาะเรียกได้ว่าประมาณ1เดือนเลยนะครับเนาะและหลายคนถามถึงนะครับเนาะและสุดท้ายเขากลับมานะครับเนาะประมาณ2วันที่แล้วนะครับทุกคนก็คือเป็นทางด้านของพี่เอ็มเอ็นเจทีวีนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็จะมีการแจกตั้งค่าของพี่เขาด้วยนะครับเนาะก็ได้ไปหาข้อมูลมานะครับเนาะเรียกได้ว่าไปหานะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าพี่เขามานะครับเนาะก็มีทั้งตัวเก่ามีทั้งตัวใหม่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็แบบว่าเอาเท่าที่หาได้ละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยนะครับเพราะว่าหลายคนอยากได้นะครับเพราะว่าหลายคนอยากได้นะครับก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้พี่ก็หามาให้ได้แน่นอนนะครับเนาะก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับเนาะก็คือเร็วๆนี้จะมีการแจกนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอยู่ขั้นตอนการเทสอยู่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับกำลังจะมีการเทสอยู่นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของตั้งค่าดีๆนะครับก็รอใจอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เทสได้ประมาณ 70% แล้วนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าเหลือหลายขั้นตอนอยู่นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแต่วันนี้เอาตั้งค่าของพี่ MNJTV ไปก่อนละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าตั้งค่าของพี่เขานะครับพี่ได้ทดสอบแล้วนะครับก็ถือว่าเข้าหัวดีอยู่เหมือนกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าอันแรกนะครับสำหรับพี่ MNJTV นะครับน้องก็คือหรือว่าแก๊งหัวฟ้านะครับเรียกแบบนี้ดีกว่านะครับเขาจะใส่อยู่ที่200นะครับทุกคนก็คือปกติจะใส่อยู่ที่100นะครับก็คูณ2เข้าไปนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับเพราะว่าตั้งค่ามีตั้งค่าตัวเก่านะครับน้องพี่ก็เลยแบบว่ามาปรับเปลี่ยนให้ใช้ในปัจจุบันได้นะครับก็เรียกได้ว่าตัวเก่าเป็น100นะครับน้องเราก็คูณ2เข้าไปนะครับเรียกได้ว่าเป็น200นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าเล่นได้แน่นอนนะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะครับเพราะว่าพี่บอกตั้งตลอดเลยนะครับน้องว่าต้องตั้งประมาณนี้อะไรเท่านี้นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับ200เล่นได้นะครับทั้งมือถือและในคอมนะครับน้องก็สามารถตั้งได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับน้องว่า200ก็สามารถตั้งได้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าจะมีทางด้านของกล้องเลดดอทนะครับน้องก็คือสำหรับกล้องเลดดอทนะครับน้องแพดเก่านะครับก็คือแบบว่าเขาตั้งอยู่ที่100นะครับเราก็สวนไปเลยนะครับอยู่ที่200นะครับทุกคนก็คูณเข้าไปนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือสโคคูณ2นะครับน้องสำหรับสโคคูณ2นะครับน้องก็ให้ตั้งอยู่ที่170นะครับน้องปกติเขาตั้งอยู่ที่100ประมาณแบบว่า135นะครับน้องเราก็คูณเข้าไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ให้ตั้งอยู่ที่170นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าปกตินะครับน้องก็เขาตั้งอยู่ที่ประมาณ65นะครับไม่ใช่135นะครับก็คือตั้งอยู่ที่65นะครับน้องเราก็คูณเข้าไปนะครับอยู่ที่170นะครับน้องอันนี้นะครับน้องพี่เข้าใจนะครับว่าทุกคนต้องบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็น140หรือว่า130อะไรประมาณนี้นะครับน้องแต่พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจุดนี้นะครับน้องก็คือพี่คูณให้แล้วนะครับน้องแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่ลองตั้งแล้วนะครับน้องมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบว่าขยับขึ้นไปให้นะครับให้มันออกมาดีหรือว่าให้มันสมบูรณ์แบบนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสโคปุ่นสี่นะครับตั้งอยู่ที่160นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับน้องลำกล้องสไนเปอร์ตั้งเป็น0นะครับน้องส่วนมุมมองฉลาดตั้งอยู่ที่40นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็สามารถตั้งตามกันได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นแบบว่าข้อมูลที่หามาได้นะครับเนาะสำหรับการตั้งค่านะครับเนาะของพี่ MNJTV นะครับเนาะหามาได้แค่นี้จริงๆนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าหลายๆช่องก็ทำนะครับก็คือมีแต่ตั้งค่าตัวเก่าเลยนะครับเนาะตั้งค่าตัวใหม่ไม่มาเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับพี่ทูยังไงนะครับเนาะก็หามาได้ประมาณนี้นะครับเนาะถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่จะมาหาให้เพิ่มละกันนะครับถามว่าตัวนี้ดีไหมนะครับก็คือสำหรับการทดสอบพี่นะครับเนาะเรียกว่าดีพอสมควรนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไปดึงหัวมาแล้วนะครับถ้าไม่ดีพี่เอาไม่เอามาแจกแน่นอนนะครับก็ถือว่า
ซื้อหัวได้นะครับเนาะแล้วก็ได้ทุกระยะด้วยนะครับเนาะแต่ก็ถามว่ามีตั้งค่าอื่นอีกไหมนะครับเนาะมาเดี๋ยวพี่เสริมให้ละกันนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าอื่นนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าอื่นเดี๋ยวพี่จะเสริมให้ละกันนะครับเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็คือตั้งค่าอื่นพี่อยากให้ตั้งตามนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับการควบคุมนะครับเนาะการควบคุมนะครับอันแรกก็ให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันที่สองก็ให้แสดงเมื่อสกุลนะครับอันที่สามก็ให้เราเปิดนะครับเนาะเปลี่ยนอาวุธด่วนก็ให้เราเปิดนะครับแล้วก็รีโหลดอาวุธด่วนนะครับน้องก็ให้เราเปิดนะครับน้องสถานะการรีโหลดตรงเล็งเป้านะครับก็ให้เราเปิดนะครับน้องเราก็มุมมองอิสระนะครับน้องก็ให้เราเปิดนะครับน้องเปลี่ยนปืนอัตโนมัติตรงนี้ให้ปิดละกันนะครับน้องเราก็อันสุดท้ายนะครับน้องก็ให้เปิดนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้ตามใจเลยนะครับน้องพี่อยากให้ตั้งตามพี่แค่นี้พอนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับน้องก็ตั้งตามได้ประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของแบบว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คือเป็นทางด้านแบบว่าอยากตั้งอยากรู้นะครับเนาะตั้งตามนี้ละกันนะครับเนาะเอาเป็นว่าพี่แนะนำประมาณนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเล่นในมือถือนะครับเนาะในคอมก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับทุกคนและพี่ขอเสริมนิดนึงก่อนละกันนะครับก่อนที่แบบว่าจะไปนะครับเนาะก็คือ1เลยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับตั้งค่าขนาดปุ่มยิงนะครับจุดนี้สำคัญมากๆเลยนะครับมือถือหน้าจออีกเล็กตั้งอยู่ที่49นะครับเนาะมือถือกลางหรือว่ารุ่นผลิตมาปัจจุบันนะครับตั้งอยู่ที่59นะครับและรุ่นที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือเล่นอยู่นะครับเนาะตั้งอยู่ที่59นะครับส่วนคนที่เล่น iPad หรือว่าในคอมนะครับแนะนำให้ตั้งอยู่ที่69นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งอยากได้นะครับเนาะก็สามารถตั้งได้ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับส่วนการวางปุ่มพิคีดไว้ให้แล้วนะครับเนาะเราก็ต่อมาพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับก็คือเรื่องกราฟิกไม่มีอะไรมากนะครับมือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นนะครับมือถือเล่นได้บ้างกระตุกบ้างนะครับเนาะหรือว่ากลางๆนะครับเนาะก็แนะนำเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะก็ตั้งประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนมือถือแรงๆนะครับหรือว่าระดับสูงนะครับเนาะสำหรับระดับสูงนะครับเนาะก็คือสำหรับมือถือแรงๆละกันนะครับเนาะแล้วปิดแค่เงาพอนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นการตั้งค่านะครับเนาะที่แบบว่าจะทำให้มือถือของเราลื่นขึ้นนะครับเนาะและไม่สะดุดนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะมันจะไม่สะดุดแล้วไม่แหลกด้วยนะครับเนาะถ้าเราตั้งค่าจุดนี้เป็นนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเราจะมาต่อที่แบบว่านี่เลยนะครับทุกคนก็คือ DPI นะครับเนาะสำหรับเรื่อง DPI นะครับเนาะเราจะมาต่อเลยนะครับทุกคนก็คือ iOS นะครับเนาะสำหรับ iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับเนาะสามารถตั้งก็ได้และไม่อยากตั้งก็ได้นะครับเนาะ Android ก็เหมือนกันนะครับเนาะก็คือสำหรับ Android นะครับเนาะก็อยู่ที่400หา900 DPI นะครับเนาะอยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับถ้าคนไหนอยากตั้งก็ตั้งได้นะครับแต่ไม่อยากตั้งก็ไม่ต้องตั้งนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องก็คือสำหรับตั้งค่านะครับน้องเรียกได้ว่าหลายๆคนอยากได้คนไหนนะครับน้องก็คือบอกมาได้เลยนะครับน้องก็ถือว่าวันนี้หมดตั้งค่าเท่านี้แล้วนะครับน้องเรียกได้ว่าเอาไปดึงหัวได้เลยนะครับส่วนคนไหนอยากได้ ID นะครับน้องไม่ใช่ ID นะครับอยากได้ตั้งค่าคนไหนบอกมาได้นะครับน้องพี่จะไปหามาให้นะครับเท่าที่หามาได้ละกันนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สมัครไม่ต้องเสียตังค์โดเนทนะครับพี่สนับสนุนคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบาย